เราสร้างกรรมดีก็คือการสร้างอนาคตที่ดีส่วนเราทำกรรมชั่วเรากำลังทำให้ชีวิตของเรามืดบอดแล้วก็ไปสู่ทุกขติในที่สุดก็สรุปว่าไม่คุ้มในการลงทุนที่จะไปทำบาปแต่การลงทุนที่จะสร้างกรรมดีนี้คุ้มค่ากว่ากันเยอะแม้จะเหนื่อยแต่ค่าตอบแทนก็ทำให้เราพบความสุขสุดท้ายมนุษย์ไม่ได้กลัวเหนื่อยนะเห็นทำกันหามคืนหามรุ่งหามเช้าทำกลัวไม่มีงานทำพิสูจน์ได้เห็นชัดเรื่องโควิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มนุษย์เราไม่ได้กลัวคำว่าเหนื่อยหรือทำงานแต่กลัวคำว่าตกงานอยู่เฉยๆนี่เห็นชัดแล้วถ้าคนทำงานก็ถือว่าก็พอมีคุณค่าขึ้นมานอนไปนานๆนี่แรงหมดเหมือนแบตเสื่อมเหมือนกันก็เห็นชัดแล้วนะว่าทุกคนต่างแสวงหาคุณค่าในตัวเองทุกคนพยายามสร้างราคาให้กับตนเองให้มีราคาที่สุดแต่ได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่สติปัญญาและความคิดพร้อมทั้งการกระทำและคำที่พูดก็รวมหมดทั้งหมดรวมทั้งหมดก็ทำดีไว้เถอะเพราะเวลามนุษย์มีไม่นานหรอกอาตมากำหนดแล้วมีไม่นานก็ไม่ควรหลงแล้วกับชีวิตที่เหลือน้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วใช่ไหมอาตมา59ปีนี้ถ้าครึ่งหนึ่งมันก็ต้อง118ปีถ้าครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่ง118ปีเมื่อวานมีโยมตาคนหนึ่งให้พรให้ตมาอยู่ถึง105ปีตมาบอกโยมอยู่เองแล้วกันบอกโยมอยู่เองแล้วกันก็หัวเราะกันทั้งครูนะร้อยห้าปีถ้าร่างกายยังอยู่คงสภาพนี้ก็น่าสนอยู่แต่ว่ามันเหมือนแบตกำลังหมดมันค่อยๆลงเรื่อย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 ใช่ไหมสุดท้ายก็จะยกขายกแข้งก็ยังยกไม่ไหวเลยจะแข็งแรงเปลี่ยนเป็นแข็งใจบ่ไหวบ่ไหวแต่มาเคยเจอแม่ชีเกศรอยู่ชลบุรีอยู่วัดโกมุตตอนมีชีวิตอยู่ตอนที่ไปปีหนึ่งก็ไปครั้งก็ไปปล่อยปลาปล่อยซื้อปูอะไรปล่อยอยู่ติดชายทะเลก็เป็นแม่ชีที่น่ารักก็สันหน่อยๆตั้งแต่90เท่าไหร่จนแตะเกือบร้อยไปทุกครั้งก็บอกก็ให้เงินแม่ชีไว้ใช้
บอกเก็บไว้นะเผื่อไว้ใช้อะไรจำเป็นก็เอาไปใช้หรือจะทำบุญอะไรก็สุดแล้วแต่ให้ที 5,000 แกบอกไม่เอาไม่เอาเยอะไปขอ 2,000 ก็พอแล้วน่ารักและให้พรยังจำได้อยู่นะยังจำได้แต่ตอนให้ก็มีสั่นๆแล้วก็ว่าเออไม่ชีให้อยู่เป็นตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไล่มา90กว่าไล่มาก็มาไปปีก็ไล่ไปแต่ละปีเพิ่มไปแล้วบอกอยู่ร้อยปีนะไม่เอาไม่เอาใส่หัวโบกมือบอกทำไมมันเป็นทุกข์ใช้คำว่าทุกข์นี่ยาวด้วยมันเป็นทุกข์อ้าวไม่เอาไม่เอาทั้งหัวเราะทั้งโบกมือทั้งใส่หัวไม่เอาไม่เอามันเป็นทุกข์ปีหน้ามาอีกก็มาก็พอรับพรจากแม่ชีเสร็จก็บอกเหมือนเดิมอีกเอาปีนี้เท่าไหร่แล้วก็96 97 98ไร่ไปอยู่ให้ก็เป็นร้อยนะไม่เอาไม่เอาพูดไปก็หัวเราะขำกันเองเพราะตอนกิริยาที่แสดงดูแล้วทั้งหัวสายทั้งมือโบกทั้งหน้าตาไม่เอาไม่เอาทำไมสังขารเป็นทุกข์นะคนมีธรรมะเขากำหนดเขาเจริญสติเขาเห็นขันห้าเป็นของหนักแล้วเป็นทุกข์แล้วนี่ทุกข์เฉพาะเรื่องขันห้าที่มีความแก่สภาพสังขารโดยความไม่เที่ยงอะไรในกองรูปแต่ใจก็ต้องหาความพ้นทุกข์กันนะเพราะว่าร่างกายนี้มันค่อยๆเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ใจนี้จะไม่เสื่อมไปตามกาลเวลาอยู่ที่ใครรักษาจิตนี้ได้นี่ไงของวิเศษสุดที่มนุษย์เกิดมาก็คือใครรักษาจิตนี้ได้จะเป็นผู้วิเศษก็ที่จิตนี่แหละจะเป็นผู้มีกิเลสก็ที่จิตนี่แหละจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่จิตนี่แหละส่วนกายก็บอกลำบากลำบนแล้วก็มีความทุกข์ไปโดยแก่เจ็บไปตามสภาพจนถึงก็มาตายแต่ว่าไม่มีอะไรสงสัยและต้องสอบถามเพราะเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้ประมาทในความเกิดอีกเลยก็จึงใช้ว่าเกิดมาชาตินี้ก็ขอบคุณพ่อแม่ที่เกิดเรามาขอบคุณผู้เลี้ยงดูเรามาและเราก็ใช้คุ้มค่าแล้วมารู้คำว่าคุ้มค่าก็ต่อเมื่อเราได้มาได้เจริญกุศลที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราไม่ทำบาปแล้วนะหยุดบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและถึงตอนสุดท้ายคือชำระจิตให้ขาวรอบไม่ใช่มาหลงตัวตนมัวมัวอยู่กับโลภโกรธหลงในสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้เลยเราได้แค่ใช้มันแต่มาโฟกัสเข้าใจเลยว่าเราใช้ชีวิตมิใช่มาหลงชีวิตชีวิตใช้ผ่านไปไม่ใช่เพื่อยึดติดเพื่อให้เกิดสติปัญญามันสุดยอดแล้วความจำเราจำสิ่งดี
สิ่งใดที่ไม่ควรจำก็จงลืมมันไปเสียนี่ไงอะไรที่ตอกย้ำทำให้ตัวเองเศร้าหมองเราก็อย่าไปอยู่กับมันอีกละมันไปสุดท้ายสิ่งล้ำค่าก็คือหัวใจของมนุษย์ที่มีคุณธรรมนี่คือสิ่งที่จะไม่เน่าไม่เหม็นแล้วก็ไม่เผาตัวเองด้วยสบายในตอนนี้ตมาใจสบายใจสบายตมาไม่ได้แบกโลกนี้ไว้แต่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ตมาไม่ได้แบกทุกข์ในโลกใบนี้เพียงแต่รู้ทุกข์ในโลกใบนี้แล้วก็ไม่ได้หลงสุขที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เพียงแต่รู้สุขในโลกใบนี้มันลงตัวแล้วต่อมาจึงใช้คำว่าสุขเกิดอยู่ภายในใจของเราใหญ่ต้องไปแข่งกับใครอีกเมื่อเรารู้แล้วสุขเกิดแล้วก็สุขดับใหญ่ต้องไปหลงคำว่าสุขเกิดสุขดับเพียงแต่รู้ทุกเกิดทุกดับใหญ่ต้องหลงคำว่าทุกเพียงแต่รู้ว่าสภาพทุกเป็นอย่างไรจนถึงบีบคั้นแค่ไหนก็ใช้สติใช้ปัญญาค่อยๆนำพาชีวิตออกจากสิ่งนั้นไปทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเคยได้สิ่งไหนมาวันหนึ่งก็จากสิ่งนั้นอยู่ดีแต่ตอนที่อยู่เราอยู่กันดีแค่ไหนถนอมกันเพียงไหนดูแลกันเอาใจใส่กันห่วงใยกันแบ่งปันกันมีน้ำใจกันแค่ไหนนี่คือสิ่งที่น่าอยู่ที่สุดนี่ไงรวมความก็คือบทแห่งเมตตาแสดงได้มากมายสำหรับหัวใจของมนุษย์ที่ส่งต่อกันไปเทียนเล่มหนึ่งส่งต่อจุดอีกเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งส่งต่อจุดอีกเล่มหนึ่งไม่นานก็มีแสงสว่างเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเม็ดเทียนเล่มเล็กๆแต่รวมกันแล้วไม่เล็กแต่ถ้าแยกกันก็เป็นเทียนเล่มเดียวเหมือนไม้ไผ่ลำหนึ่งทำแพได้ไหมไม่ได้แต่พอหลายลำมารวมกันก็เป็นแพที่จะรองรับข้ามฝั่งก็ได้ข้ามฟากก็ได้นี่ไงจนวันนี้มนุษย์ยังไม่เข้าใจสิ่งนี้อีกหรือจึงเกิดคำว่าการแย่งชิงกันเพราะมาจากคำว่าเห็นแก่ตัวเห็นตัวแก่เนี่ยไม่ผิดนั่นได้สติแต่เห็นแก่ตัวนี่ผิดขาดสติถ้าคนเห็นแก่ตัวมาอยู่กับเรามีความสุขไหมไม่เลยแค่คนเดียวก็สร้างเรื่องราวมากมายทั้งอิจฉาริษยาตามมาด้วยนะ
เห็นใครดีกว่าก็ร้อนใจเห็นใครมีความสุขก็เกลียดชังเขาไม่ดีเลยไม่ดีวันนี้เราเข้าใจหรือยังหัวใจมนุษย์ถ้าไม่เข้าใจคุณจะไม่ได้อะไรไปจากโลกใบนี้เลยเพราะทุกอย่างอุปโลกขึ้นมาทั้งหมดเลยชื่อเสียงเกียรติยศคุณอยู่สักกี่ปีครับนี่ความยากจนความร่ำรวยคุณจะใช้มันสักกี่วันชีวิตบรรพชนไม่ได้สอนพวกคุณหรือคุณมองไปสิสุสานเต็มไปหมดซากศพทั้งนั้นเพียงแต่ใช้ชีวิตก่อนเราล่วงหน้าไป30 40 20ปีใช่ไหมเขาไม่สอนเราจริงหรือหรือเราไม่ยอมรู้สิ่งนี้ตามความเป็นจริงจะมากำหนดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างลงตัวตอนนี้ไม่มีอะไรต้องสับสนไม่มีอะไรต้องวกวนไม่มีอะไรต้องร่ำไรรำพันกับชีวิตที่จากมาแล้วแล้วก็ไม่เพ้อเจ้ออะไรมากมายกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่โลกแห่งความจริงที่เราอยู่คือใช้ชีวิตยังไงระหว่างความเจริญและความเสื่อมเราเป็นคนวาดมันขึ้นมาเราออกแบบมันขึ้นมาเราดีไซน์มันขึ้นมาหรือเราสร้างมันขึ้นมาด้วยซ้ำไปก็มาอนาคตมันอยู่ข้างหน้าเราอนาคตแต่คุณจะเดินไปสู่อนาคตคุณต้องมีปัจจุบันนี่ไงคุณเข้าใจมันไหมล่ะอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วปัจจุบันคุณทำอะไรอยู่คุณคิดอะไรคุณพูดอะไรแม้วันนี้คุณก็ยังไม่เข้าใจว่านี่คือความเห็นผิดนี่คือคำพูดที่มันไม่เหมาะไม่ควรคุณก็ยังแสดงว่าตัวฉันเป็นแบบนี้คุณจะเมาไปถึงไหนชีวิตทำไมไม่เจริญสติอบรมจิตแล้วก็สร้างปัญญามันขึ้นมานั่นไงความชำนาญเกิดจากการฝึกฝนนะมรรคผลเกิดจากการบำเพ็ญใจจะร้อนใจจะเย็นอยู่ที่การได้รู้จักจิตของตัวเองไม่งั้นเราก็จะโทษเหตุผลทั้งหมดโดยที่เราไม่รู้จักตัวตนของเราเราก็อ้างเหตุผลในโลกใบนี้แล้วเคยมีความสุขไหมคุณอ้างมานานแค่ไหนมันเผาใจคุณจะไม่จะวอดวายหมดแล้วชีวิตบ้านไม่เป็นบ้านแล้วคุณยังเมาอะไรอยู่คุณยังใช้อารมณ์อะไรอีกเมื่อไหร่จะใช้สติใช้ปัญญาเมื่อไหร่จะรู้เหตุรู้คนเมื่อไรจะมีมรรคผลกันเรากำลังแย่งชิงของที่เอาไปไม่ได้แล้วก็มาโวยวายกัน
มาทำผิดต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นมนุษย์มันใช่หรือทำไมคุณไม่เสียดายนะเวลามนุษย์คุณจะใช้ให้ประเสริฐแค่ไหนคุณก็มีเวลาจำกัดคุณจะเร็วแค่ไหนเวลาก็มีจำกัดเสียดายตรงนี้ไงว่าคุณได้เป็นมนุษย์คุณสุดยอดแล้วคุณจะเลือกความเป็นมนุษย์แบบไหนกอขอคองอคุณเลือกสิมนุษย์ระดับมนุษย์ชั่วมนุษย์เลวมนุษย์โหดหรือมนุษย์ดีมนุษย์ประเสริฐมนุษย์ผู้มีปัญญาคุณเลือกสิคุณอย่าเพิ่งใช้ตัวตนจนเกิดอารมณ์มรรคผลมันไม่มีหรอกคำนี้ทำอะไรคุณก็ทำไม่สำเร็จเพราะคุณไม่เคยใช้สติปัญญาคุณไม่เคยควบคุมตัวเองนี่ไงที่คุณผิดพลาดทั้งหมดก็คือคุณไม่ได้ใช้สติปัญญาคุณใช้แต่ตัวตนกับอารมณ์แล้วเป็นไงพังใช่ไหมทีนี้คุณก็โทษอีกทำดีไม่ได้ดีจริงหรือถ้าทำดีไม่ได้ดีงั้นคุณบอกทำชั่วได้ดีก็เอาความชั่วไปประกาศใช่ไปให้มันรู้ใช่อยากจะพิสูจน์ไหมล่ะเอาที่ประกาศเลยกูจะเลวแล้วกูจะชั่วแล้วประกาศเลยดูที่ว่าใครผลมันคืออะไรดูสิงั้นเดี๋ยวมาพูดชุยๆพูดมั่วๆคุณมันหมดกำลังเองคุณมันน้อยเนื้อต่ำใจแล้วคุณก็ไม่ใช่อ่ะไหนคนบอกทำชั่วได้ดีมาประกาศหน่อยที่มาประกาศใครก็ได้ใหญ่แค่ไหนมาประกาศอีกชั่วโมงเดียวคุณก็หมดสภาพตรงนั้นแล้วมาที่ว่าข้าพเจ้าเคยข่มขืนเมียเขาข้าพเจ้าเคยข่มขืนลูกเขามาข้าพเจ้าเคยพากผู้เฒ่าข้าพเจ้าเคยค้ายาข้าพเจ้าเคยฆ่าคนข้าพเจ้าเคยคอร์รัปชันดูมันจะอยู่ได้มาอีกสักชั่วโมงนึงเนี่ยประกาศไปเลยข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนี้ที่ข้าพเจ้าเจริญได้ก็เพราะความชั่วส่งเสริมข้าพเจ้าคนอยู่รอข้าพเจ้าก็มีแต่คนชั่วทั้งนั้นอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยดังเลยดังไปในทางที่ดับมีไหมล่ะเวลาเดินเวลาจะทำอะไรเวลาต้องการก็จะประกาศบอกข้าพเจ้าจะเสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคมข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของชนส่วนใหญ่ดูสิเอาหัวใจมนุษย์มาพูดนะพอหวังตัวเองจะได้ดีได้เจริญเอาความดีมาขายอ่ะไม่ได้บอกเลยว่าข้าพเจ้าได้โกงใครมาข้าพเจ้าได้รีดนาทาเร่นที่ร่ำรวยมาข้าพเจ้าที่ได้สูตรมาก็เพราะข้าพเจ้าได้ทำสิ่งเลวๆมาข้าพเจ้ากินอาหารอร่อยอร่อยดีๆก็เพราะข้าพเจ้าเป็นคนเลวมาตลอดไปบอกเขาสิดูว่ามันจะรอดไหมอีกสักชั่วโมงหนึ่งหมาตานเลียอ่ะโปลิจับเลยนะไม่มีดอกงั้นเลิกพูดได้แล้วเนาะเลิกพูดได้แล้วทำดีจะไปเรียกร้องตัวตนทำไมทำไปเถอะฟ้ารู้ดินรู้ใจเรารู้อยู่บนหัวเราก็เทียบว่าฟ้าที่เรายืนอยู่กับดินไปไหนเขารู้หมดและโดยเฉพาะใจเรา
ใช่ไหมใจเราไม่รู้จริงหรือผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วเราเป็นมนุษย์ไงแต่มาถึงบอกว่าโอ้เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดทำไมเรายังเดินได้มองได้เห็นได้พูดได้ทำอะไรได้สร้างกุศลได้บำเพ็ญกุศลกรรมดีได้เผยแผ่ธรรมได้ทำให้เป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างแห่งสังคมที่ดีได้โอ้สุดยอดแห่งความดีที่เรามีโอกาสที่เราได้ทำแล้วนี่ไงนี่ไงถึงบอกมันใช่ก็คือใช่ไอ้ที่ใช่เราบอกไม่ใช่เราถูกเขาเรียกบิดเบือนไม่เอาสุดท้ายความจริงก็ปรากฏใช่ไหมทำอะไรมาทุกอย่างมันมีคำว่าแรงสะท้อนหรือกฎแห่งกรรมเอานะสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์ก็จะได้ให้พรนะเรื่องของวัดพระพุทธแสงธรรมทิศทางก็ถามว่าจะเปิดเมื่อไหร่คิดว่ายังไม่เปิดเป็นทางการนะแต่ใครจะมาทำบุญมาฟังธรรมเป็นครั้งเป็นคราวก็อนุญาตนะตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปวันที่1มิถุนายนะแต่ว่าไม่ได้จัดการปฏิบัติให้รวมตัวกันแต่ถ้าจะมาทำบุญเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็อนุญาตแต่ไม่ได้ให้มาปฏิบัติรวมกันรอเวลาอีกสักนิดนึงเพราะว่าเรายังนั่งใส่แมสแล้วภาวนาพุทโธอยู่ก็ดูมันยังไม่เสถียรก็ขอดูอีกนิดหนึ่งนะขอดูว่าราชการหรือมาเทระสมาคมเขามีหนังสือแจ้งมายังไงว่าบัดนี้ควรจะไปทิศทางไหนเพราะตอนนี้อยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็เราก็ทราบการแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ว่าถ้าเราเปิดเต็มที่เวลาโยมมาเราจัดระยะระเบียบได้จริงไหมว่าต้องห่างกันระยะสักเมตร50ถึง2เมตรเวลาตักข้าวตักอะไรเราเว้นระยะไหมเวลาสวดมนต์เราก็ต้องสวดก็แค่ว่าผ่อนปลนนะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะก็รออีกนิดนะเพราะว่าป้องกันเอาไว้คงไม่นานเพราะว่าประเทศไทยเราก็นิ่งแล้วนะในเรื่องของการระบาดในโรคโควิดแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในประเทศที่อยู่ต่างประเทศที่จะเข้ามาในบ้านเราเมืองเราหรือแม้แต่คนไทยที่กลับมาตรงนั้นยังมีโอกาสอัตราเสี่ยงมีอยู่เพราะว่าทราบข่าวเมื่อวาน9คนในกลุ่มที่เขาล็อกไว้แล้วนะแล้วก็พบ9คนแต่โดยจังหวัดที่เราอยู่ทั่วไปยังไม่ปรากฏเพิ่มนั่นเรากลัวคำว่าคนเหล่านั้นจะออกมาเดินเมื่อไหร่ถ้ารัฐบาลหรือหน่วยงานดูแลอย่างเคร่งครัดคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเดินมาสู่พวกเราได้พวกเราก็จะปลอดภัยแต่ก็ต้องให้เวลาหน่วยงานราชการเขาทำงานอีกสักนิดหนึ่งก็บอกญาติโยมว่าถ้าจะมาเป็นชั่วครั้งชั่วคราว
ก็ผ่อนปลนได้แต่ก็จัดระยะนิดนึงนะพอเกิดอะไรมาเดี๋ยวเราจะตกเป็นจำเลยสังคมนะก็ป้องกันไว้ก็สรุปว่ายังไม่เปิดในการปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่ถ้าจะมาทำบุญตักบาตรก็สามารถมาได้แต่ให้ใส่แมสแล้วก็วัดไข้แล้วก็ใช้เจลล้างมือสำหรับผู้ที่เข้ามาเจ้าหน้าที่ต้องดูแลตรงนี้เพราะว่าเขายังต่อไปอีกเดือนหนึ่งเลยพอเราก็กฎหมายยังไม่ได้บอกให้เราทำกิจกรรมได้อย่าง 100% ยังเฝ้าระวังอยู่ใช้คำนี้นะเอาล่ะวันนี้ก็ไปอีกนะแต่จะไปไหนเดี๋ยวดูเมื่อวานเจอ4ชีวิตพ่อแม่ลูกมีเงินอยู่2บาทน้ำโดนตัดไปแล้วงงจังชีวิตปฏิหารมีเช่นจะกุศลทอนไปก็ยืดไปอีกจะต้องโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมช่วยกันต่อมาก็ได้ทำตรงนี้ก็ด้วยกำลังศรัทธาญาติโยมที่เป็นกำลังหนุนอยู่ที่ได้บรรเทาทุกข์ในการระบาดโควิดก็ยังมีคนตกงานเยอะและบวกกับแล้งด้วยที่ซ้อนเข้ามาแต่กระแสโควิดมันแรงกว่าก็เลยทำให้สิ่งนี้ดูจางๆไปเพราะต้นไม้กำลังตายเยอะต้นมะม่วงเมื่อวานมะพร้าวตายเยอะมากกระชีพมะพร้าวที่คนไปหาซื้ออะไรก็มันกระทบหมดทุกอย่างแม้แต่การค้าการขายเมื่อวานไปนั่งฉันอยู่เชื่อไหมขนาดว่าอานิสงส์เรากำลังไปแจกข้าวกันปรากฏว่าญาติโยมเจ้าหน้าที่ไปสั่งข้าวได้ไม่ครบเขาบอกข้าวหมดฮะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเปิดร้านแล้วก็ไม่กล้าที่จะหุงเยอะกลัวว่าจะเหลือเราไปกัน17-18คนได้ไม่ครบทุกคนนะข้าวหมดเลยนั่งขำกันนี่ขนาดเรากำลังไปสร้างกรรมดีไปแจกข้าวยังไม่ได้กินข้าวนะข้าวหมดรับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวันดานสิริสานิจังอุทธาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังอายุโดบรโตทีโรวันนะโดปฏิปานะโดสุขัสดาตาเมตาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงนัตตวาพลังวันนางสุขัญจะปฏิปานะโตทีคายุยะสวาโหติยัตถายะทุปปัจจติติ
ภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตวันนี้แมงวันมากวดสองสามตัวก็นิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรไม่ชีญาติโยมร่วมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน